หน้าร้อนใส่ถุงเท้าดีไหม5ข้อน่ารู้ครับสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้ว่าการใส่ถุงเท้านี่มันดียังไงพี่มิ้วจะมีมาแนะนำการใส่ถุงเท้าว่ามันมีดียังไงแล้วก็เราควรจะรู้อะไรบ้างครับใส่หรือไม่ใส่ดีหน้าร้อนนะโอเคละเวลาที่เราอยู่ที่หน้าหนาวเนี่ยมันใส่ถุงเท้ามันก็ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ว่าหน้าร้อนเนี่ยใส่ไหมได้ไหมก็คือวันนี้เรามาดูเลยข้อหนึ่งนะครับเท้าเนี่ยช่วยลดกลิ่นได้นะครับเพราะว่าละเหงื่อออกเนี่ยมันคือเอาเหงื่อมาป้องกันแบคทีเรียแล้วก็ปฏิกิริยากับแบคทีเรียนะครับเมื่อเราเหงื่อออกก็เยอะเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยกลิ่นเราจะแรงมากนะเปื้อนเหลวเลยใครหลายคนอาจจะเจอแต่ที่แบบเบิ้นไม่ชอบใส่ถุงเท้าแต่คุณแบบใส่ถุงเท้าผ้าใบอ่ะแล้วมันเหม็นมากทุกคนคือพี่มีลองไม่ใส่ก็เหม็นจริงๆนะแต่ว่าลองมาใส่ถุงเท้าเนี่ยกลิ่นรองเท้าหรือกลิ่นอะไรก็น้อยลงจริงนะเพราะว่าเหมือนร่างกายเราผลิตฮอร์โมนสักอย่างนึงที่เอาไว้ให้ป้องกันแบคทีเรียนะครับแล้วก็เหมือนระบายอากาศออกจากเท้าเรานี่แหละหนึ่งหน้าร้อนเราก็เหงื่อออกเยอะนะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยไม่ได้เลยนะครับต้องใส่แล้วควรใส่ถุงเท้าหน้าร้อนนะครับข้อสองนะควรใส่ถุงเท้านะเพราะว่าเนื้อบางพื้นหรือว่าในเมืองคนที่อยู่ในกรุงเทพโอ้โหเชื้อโรคไม่รู้อะไรมากนะตั้งแต่ฝุ่นในท่อรถฝุ่นจากร้านอาหารฝุ่นจากแบบน้ำบางทีรถขยะแบบเราเดินเหยียบรถขยะน้ำขยะมันตรงนั้นมันเหม็นมากแล้วก็แบบไม่รู้เขาเทอะไรมาสารพัดบนพื้นถนนฝุ่นที่มันโรยลงมาโอ้โหฝุ่นไม่รู้กี่ร้อยพันหมื่นสิบเชื้อโรคนะครับการใส่ถุงเท้าจะป้องกันได้ดีมากๆนะเพราะเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะไม่เข้ารองเท้านะครับมันก็ต้องติดรองเท้าก่อนแล้วถึงบ้านเนี่ยเราก็ถอดถุงเท้าตั้งไว้หน้าบ้านโหมันก็ไม่เข้าบ้านเนาะมันดีที่เราใส่ถุงเท้าเปล่าแล้วก็เข้าบ้านโหฝุ่นละอองเชื้อโรคอะไรก็ไม่รู้นะเข้าบ้านแล้วติดคนอื่นอีกมันดีเลยนะครับดีนะครับโบราณเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ฤดูหนาวตลอดทั้งปีทั้งชาติแต่ว่าเวลาเราร้อนเนี่ยเราก็เปิดแอร์นอนนะครับเปิดแอร์นอนมากๆมันก็หนาวนะครับมันทำให้บางทีร่างกายเราปรับไม่อยู่นะแต่เราใส่ถุงเท้านอนเวลาอากาศหนาวเนี่ยมันจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็เหมือนร่างกายเราไม่ถึงแบบไม่ได้ผิดแปลงอะไรคือมันดีครับมันดีใส่ถุงเท้านอนเวลาเปิดแอร์มันจะดีกว่าแล้วก็หน้าหนาวนี่คือใส่ได้ใส่แล้วยิ่งดีนะครับข้อ5นะคือคุณใส่ถุงเท้าเนี่ยรองเท้าคุณไม่แตกนะสังเกตที่คนที่ไม่ชอบใส่ถุงเท้าหรือว่าคนที่จะใส่รองเท้าแตะอย่างเดียวเนี่ยเท้าคุณจะแตกมากของพี่หมีก็คือไม่แตกเลยแล้วช่วงนี้พี่หมีใส่ถุงเท้าบ่อยมากแล้วรู้สึกว่าใส่มาตั้งแต่เด็กใส่มาตลอดตอนทำงานก็ใส่นะถือว่าเท้าไม่แตกเลยครับคนที่เท้าแตกเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเสียค่ายาโหหลอดเป็นพันนะเพื่อมารักษาเท้านะคุณใส่ถุงเท้าคู่ไม่กี่บาทคู่มันห้าคู่ร้อยเยอะแยะมากคุณใส่แล้วทิ้งยังประหยัดมากกว่าคือมันดีกว่านะครับคุณขี้เกียจเนี่ยคือมันถุงเท้ามันถูกมากแล้วก็ใส่มันป้องกันได้หนึ่งสองสามสี่ที่บอกมาแล้วก็รองเท้าคุณไม่แตกนะเท้าแตกเนี่ยมันรักษายากนะครับเพราะมันแห้งแล้วมันคือร่างกายเราก็ไม่มีอะไรมาทดแทนหรือว่าใช้เวลานานโอ้โหเสียตังค์เสียเงินนะแต่ถุงเท้าครับช่วยได้เยอะจริงๆนะครับหน้าร้อนก็ใส่ได้ครับทุกคนข้อสุดท้ายและข้อ6ก็คือใส่แล้วมีสไตล์นะครับลองสังเกตว่าคุณใส่ถุงเท้ากับคุณไม่ใส่ถุงเท้าคนจะมองแตกต่างกันนะบางทีเราเท้าดำเท้าเหม็นเท้าไม่สวยแต่ถุงเท้าเนี่ยมันทำให้คนมองเท้าเรานะครับเวลาเราถุงเท้าหรือว่าเราเดินไปในห้องที่แบบให้ถอดรองเท้าเนี่ยมันจะดูดีมากหรือเดินเข้าไปในวัดที่ถอดรองเท้าเนี่ยมันบอกถึงสไตล์คุณด้วยนะของคุณแบบไปตั้งการเหมือนคุณว่าใส่เรียบๆสีเข้มๆเนี่ยมันก็ดูดีนะครับมันทำให้เราเรียบร้อยนะครับส่วนใครที่แบบสายแฟชั่นเนี่ยไปดูหาเพื่อนเลยก็พุ่งเข้าเท่งแล้วมันบอกถึงลักษณะตัวตนของเรานะบางคนเรียบร้อยอาจจะในใจเราก็อาจจะไม่อยากเรียบร้อยแล้วก็ใส่สีสดๆเข้าไปนะมันทำให้เราแบบโอ้ดูดีมีสไตล์นะครับเพื่อนชอบเพื่อนสุดยอดเลยนะครับแล้วก็วันนี้พี่หมีนะครับได้มาซื้อพี่มีซื้อมือก่อนได้ซื้อใน Lazada ตอนนี้มีรถของ11ปีของ Lazada นะโอ้โหพี่มีซื้อรองเท้ามาเนี่ยโอ้โห10คู่ในราคา100กว่าบาทเองโอ้โหตกคู่ไม่กี่บาทอ่ะ10บาทได้อ่ะรวมค่าส่งอะไรก็10กว่าบาทเองแบบถูกแล้วเป็นลายหน้ามีบึ้งมีบึ้งมีบึ้งนะครับเป็นหน้ามีบึ้งก็คือมันเป็นเอกลักษณ์คือเราชอบดับเบิ้ลแบงแล้วก็ลองเสิร์ชว่าหน้ามีมันมีจริงๆแล้วมีหลายแบบเลยครับแต่ว่ามีบึ้งเนี่ยมันก็จะแบบคนตีนหน่อยก็พี่หมีที่คนตีนมันมีหมีแบบน่ารักหมีแบบสีสันก็มีนะครับเดี๋ยวสนใจเดี๋ยวพี่หมีจะทิ้งลิงก์มานะแล้วก็ใส่สบายนะครับมันไม่คือปกติเราอาจจะที่อื่นจะบางอะแต่นี่คือมันไม่บางมากแล้วก็ไม่หนามากของพี่หมีถูกใจมากครับซื้อมา10คู่ใส่ทุกวันใส่ทุกรอบเลยถูกใส่อย่างสบายอย่ามาแนะนำว่าคนที่ซื้อเนี่ยจะบอกเลยว่าใส่สบายแน่นอนทุกคนแล้วก็ทิ้งลิงก์เข้าไปครับตรงนี้มีส่วนลดเยอะมากมายครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้เก็บด้วยนะโอเควันนี้พี่หมีก็ขอลาไปก่อนครับใส่ถุงเท้าหน้าร้อนดีกว่านะครับป้องกันเชื้อโรคบ๊ายบายจะลบมันเยอะครับผม